สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันนะครับเดี๋ยวพาไปที่คูเมืองเชียงใหม่นะครับขับรอบคูเมืองกันก็ตอนนี้ออกจากร้านอาหารคำดารานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์แถวนี้เขาเรียกว่าย่านวัดเกตนะครับก็ตรงไปก็จะเป็นสะพานนวรัตน์นะครับแถวนี้ร้านอาหารเยอะก็อย่างขวามือตรงนี้ก็ร้านสายปิงสเต็กบ้านไล่สายมือโรงแรมก็เยอะนะครับอันนี้ร้านวูโรงแรมศาลาร้านนาหวานละมุนอยู่ขวามือนะครับร้านอาหารเดอะแกลเลอรี่นะเยอะแยะเลยบ้านทรงเก่าๆนะครับบ้านหกเสาแล้วก็อีกหนึ่งร้านGood View ร้านนี้ดังนะครับก็ The Riverside ดนตรีสนุก Deck One ลินจินดาเมืองในกาคิตจักรที่1นะครับขวามือเป็นแม่น้ำปิงด้านหน้าก็โรงเรียนเชียงใหม่คริสต์นะครับนี่สะพานนวรัตน์ขึ้นสะพานมานะฮะเลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วก็จะตรงไปที่ประตูท่าแพถนนเส้นนี้เรียกถนนท่าแพนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จวนผู้ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคนก็มาดำหัวผู้ว่ากันตรงนี้พุทธสถานซ้ายมือด้านหน้านี่ก็แยกไปในบาซ่านะครับวัดอุปคุตเชียงใหม่นี่วัดเยอะนะฮะเส้นท่าแพนี่ถนนท่าแพนี่แต่เดิมนี่เรียกว่าเป็นถนนเส้นสายเศรษฐกิจเลยเจริญมากตอนนี้ก็เปลี่ยนไปตามการเวลาครับตันตะพันตอนนี้ปิดไปแล้วปิดไปนานละวัดแสนฝางนะครับด้านหน้าขวามือนี่ก็วัดนะครับน่าจะวัดบุพารามหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เวลาเพื่อนขับรถมาที่เชียงใหม่นะครับเวลาเข้าคูเมืองนี่จะงงๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดนะขวามือก็จะเป็นคลองไม่ว่าเราจะขับด้านในหรือด้านนอกนะถนนก็จะเป็นวันเวอยู่ด้านนอกก็ด้านขวาจะเป็นคลองนะอยู่ด้านในด้านขวาก็เป็นคลองเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกจุดสังเกตให้นะครับตรงนี้ซ้ายมือนี้วัดมหาวันโรตีป้าเดก็จะมาขายตรงเนี้ยครับตอนกลางคืนก็ใกล้จะถึงประตูท่าแพแล้วครับเดี๋ยวผมพาวนรอบประตูท่าแพนะฮะไปอ้อมเข้าด้านในเมืองกันด้านในตัวเมืองก็จะขี่รถรอบคูเมืองนะครับประตูท่าแพนักท่องเที่ยวนะปั่นจักรยานกันเวลาเราขับนะครับมันจะมีทางให้ข้ามคลองนะทางอ้อมเข้าได้ตลอดอยู่ด้านนอกก็วกเข้าด้านในได้อยู่ด้านในก็ออกมาด้านนอกได้นะฮะตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นทางแยกเข้าแล้วครับข้างหน้าซ้ายมือก็จะเป็นถนนลอยเคราะห์ไปในบาซ่านะฮะไปได้เส้นนี้เราเลี้ยวขวาเข้าไปในเมืองคูเมืองด้านในก็ดูบรรยากาศไปครับเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงตรงไปก็ประตูท่าแพถนนคนเดินก็ตรงนี้ครับมาเริ่มได้ตรงนี้แล้วก็ที่วัดพระสิงห์
หนึ่งจุดสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านในเมืองเนี่ยประตูเมืองจะอยู่ชิดกับเราด้านขวาอันนี้คือหนึ่งจุดสังเกตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ด้านในเมืองนะครับทางมันจะบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายตลอดส่วนตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับคูเมืองเนี่ยจะมีทั้งหมด5ประตู4แจ่งเดี๋ยวผมจะไล่บอกไปทีละอันนะอย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่คือประตูท่าแพแล้วก็เวลาเรามาด้านนี้นะฮะด้านในเนี่ยถ้าจากท่าแพเราก็จะไปถึงแจ่งสีภูมิก่อนเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ตลาดสมเพชรไอ้คำว่าแจ่งนี่หมายถึงมุมเมืองนะครับคนเหนือก็จะเรียกว่าแจ่งก็ตัวเมืองก็มี4แจ่งนะครับ4มุมเมืองกำแพงเมืองเก่านะครับตรงนี้แจ่งสีภูมิเห็นไหมครับทางมันจะบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายเพราะเราอยู่ด้านในถ้าเราจะออกด้านนอกมันก็จะมีทางให้เราเลี้ยวออกได้ตลอดเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้ตลอดด้านหน้านี่ก็จะเป็นประตูช้างเผือกแล้วครับแต่ละด้านของประตูเมืองนี่ประมาณ1กิโลนะครับด้านหน้านี่ซ้ายมือก็จะเป็นร้านโจ๊กสมเพชรสีเหลืองๆนะครับอยู่ซ้ายมือเปิดตลอด24ชั่วโมงด้านหน้าก็จะเป็นประตูช้างเผือกนะครับประตูช้างเผือกจะอยู่ทิศตะวันออกตอนนี้ประตูเสียหายนะครับเขากำลังบูรณะซ่อมแซมสร้างใหม่กันอยู่นะครับประตูช้างเผือกข้างหน้าส่วนซ้ายมือด้านนี้ครับน็อตเกตรับแจ๊สนะครับดนตรีแจ๊สตอนกลางคืนขวามือตรงข้ามกำแพงก็เป็นตลาดต้นลุ่งนะครับตลาดช้างเผือกกำแพงวัดเงาๆนี่วัดมอคำตวนถ้าเพื่อนออกนอกเมืองนะครับทางประตูช้างเผือกก็จะไปแม่ริมนะครับเป็นสายเส้นไปแม่ริมศูนย์ราชการก็จะอยู่ตรงนั้นครับไปม่อนแจ่มบางช้างน้ำตกแม่สาอะไรนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่เส้นนั้นก็เยอะครับวัดราชมนเทียนครับตรงข้ามก็จะเป็นวัดโลกโมลีคนนิยมมาเที่ยวกันเยอะครับวัดโลกโมลีตรงไปก็จะเป็นแจ่งหัวลิมส่วนถนนที่เชื่อมคูเมืองด้านนอกนะครับก็เป็นถนนห้วยแก้วไปทางมอชอขึ้นดอยสุเทพก็ถนนเส้นเนี้ยครับด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็จะบังคับเลี้ยวซ้ายส่วนประตูเมืองทางด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นประตูสวนดอกก็ถ้าออกนอกเมืองทางประตูนี้ก็จะเป็นถนนสุเทพนะครับไปโรงพยาบาลสวนดอกวัดสวนดอกเรื่อยไปตลาดต้นพยอมหลังมอชอก็ไปทะลุถนนเส้นนิมานได้นะครับเส้นนี้ถนนเส้นนี้มันจะขนานกับถนนห้วยแก้วนะครับไปตรงสุดที่อ่างเก็บน้ำกาแลนี่ก็เกือบถึงประตูสวนดอกแล้วนะครับก็ดูวิวกันไป
อย่างที่ผมบอกนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับ2จุดก็คือ1ถ้าเราอยู่ด้านในเมืองนะครับทางจะบังคับเลี้ยวซ้ายอยู่ด้านนอกมันก็จะบังคับให้เลี้ยวขวาตามคูเมืองไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยู่ด้านในนะครับประตูเมืองสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ชิดกับเราฝั่งขวามือนะอยู่ชิดฝั่งนี้ด้านหน้าซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนะครับตรงนี้ The Lim Resort ครับเป็นโรงแรมก็รอบคูเมืองนะครับก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงแรมอาคารพาณิชย์เยอะแยะมากมายเลยครับตลาดสถานที่สำคัญต่างๆก็เยอะนะครับวัดวาอารามขวามือด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัฒโนครับพอตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นแจ่งกุ่มเมืองตรงนี้ครับแก่งกู่เฮืองถนนที่ตัดเข้ามาในคูเมืองด้านนอกก็จะมาจากสนามบินซ้ายมือผมนี่จะเป็นสวนสาธารณะหนองบุกหาดถ้าออกจากนอกเมืองทางประตูนี้นะครับก็จะไปเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเลี้ยวขวาสนามบินตรงไปก็จะเป็นอำเภอหางดงบ้านถวายก็ไปเส้นนี้ได้ครับตรงนี้ครับประตูสวนปุงกำแพงเมืองด้านนี้จะมี2ประตูเมืองนะครับก็คือประตูสวนปุงตรงนี้แล้วก็ประตูเชียงใหม่จะห่างกันไม่มากครับทั้งหมด5ประตู4แจ่งด้านหน้าที่จะถึงนี่ก็จะเป็นประตูเชียงใหม่ครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดประตูเชียงใหม่ก็ตอนเช้าๆของขายเยอะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นตลาดโต้รุ่งประตูเชียงใหม่ก็ขายตอนเย็นถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์ก็เริ่มต้นจากตรงนี้ครับซ้ายมือด้านหน้านี่จะเป็นร้านอาหารชัยเลสเตอร์ลองนะครับผมเคยมาถ่ายคลิปไว้นะครับประตูเชียงใหมก็จะถึงอีกหนึ่งแจ่งนะครับแจ่งตรงนี้เรียกว่าแจ่งกระตั้มอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนชราตรงไปเรื่อยๆอีกนิดนึงก็จะเป็นประตูท่าแพนะครับก็จะกลับไปที่เดิมที่เราเริ่มต้นก
ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับถ้าขับเข้ามาในเมืองเชียงใหม่นี่ก็อาจจะงงสักนิดนึงรอบคูเมืองนะครับมันจะเหมือนกันอย่างที่ผมบอกอ่ะคูเมืองมันจะอยู่ขวามือตลอดเพราะว่าถนนมันเป็นวันเวย์ก็มีจุดสังเกตอยู่2จุดนะครับที่ผมให้ไว้ก็คือว่าถ้าเราอยู่ด้านในเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตลอดเวลาเจอโค้งนะครับถ้าอยู่ด้านนอกก็จะต้องเลี้ยวขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือประตูเมืองถ้าเราอยู่ด้านในประตูเมืองจะอยู่ขวามือเราอยู่ฝั่งของเราถ้าอยู่ด้านนอกมันก็จะอยู่อีกฝั่งคูเมืองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับนี่มาถึงแล้วประตูท่าแพตรงนี้จะใหญ่สุดนะครับเป็นจุดสังเกตได้อีกอย่างประตูท่าแพนี่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับส่วนประตูอื่นๆนี่จะเป็นประตูเก่าประตูเดิมก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ